เซเลปีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะพบกับช่องเซเลปีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์โรแมนติกหักมุมอย่างเรื่อง The Girl Allergic to Wi-Fi รักแท้แพ้ Wi-Fi จะเป็นอย่างไรเมื่อสาววัยรุ่นผู้ติดโซเชียลขั้นสุดดันเป็นโรคประหลาดหายากอย่างโรคแพ้ Wi-Fi ส่งผลให้เธอจำเป็นต้องย้ายไปอยู่เมืองบ้านนอกชนบทที่ห่างไกลแถมยังต้องคอยจัดการความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มสุดฮอตในแบบปราศจากเทคโนโลยีอีกด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังพร้อมกันเลยก็สามารถสมัครสมาชิกแก๊งแมวอ้วนไม่เพียงแต่เพื่อนๆจะได้สนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันสมาชิกทุกคนยังมีไอคอนเหมียวอ้วนน่ารักไว้ใช้เพื่อพูดคุยกันเวลาคอมเมนต์และเลี้ยงเหมียวอ้วนเพื่อเติบโตไปพร้อมๆกันหากอยากจะสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจให้กันก็อย่าลืมมาเข้าแก๊งเหมียวอ้วนด้วยกันเยอะๆนะเปิดเรื่องมาพร้อมเสียงบรรยายของอาริสชายหนุ่มมหาลัยชั้นปีที่1ที่กำลังตื่นเต้นกับการได้เป็นนักศึกษาวันแรกพร้อมกับมาชาเพื่อนสนิทสุดซีที่ยังเป็นเลสเบี้ยนอีกด้วยขณะเดียวกันอาริสก็ได้เหลือบไปเห็นสาวสวยรุ่นราวคราวเดียวกันคนหนึ่งซึ่งเขาก็ตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็นขึ้นมาทันทีมาชาที่เห็นเช่นนั้นก็ได้กล่าวแซวเพื่อนสีทั้งสองได้พูดจาหยอกล้อกันไปมาแต่แล้วจู่ๆหญิงสาวคนนั้นก็ได้เดินเข้ามาถามทางไปคณะกับพวกเขาและมันก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้อาริสได้พูดคุยกับเธออย่างเขินอายทั้งสองมักเจอกันโดยบังเอิญอยู่บ่อยครั้งจนได้รู้ว่าเธอมีชื่อว่าโนมาสาวสุดป๊อปชั้นปีที่1ที่มีแต่คนให้ความสนใจอยู่ไม่น้อยอาริสมีพี่ชายอย่างลีโอเขาเป็นรุ่นพี่ปี3และยังเป็นนักกีฬาหนุ่มสุดฮอตของทีมบาสเกตบอลในมหาวิทยาลัยเดียวกันซึ่งลีโอก็มักจะวานให้น้องชายคอยช่วยทำการบ้านและส่งรายงานให้เสมอจากการที่เขาไม่ค่อยจะมีเวลาเรียนเท่าไรนักส่วนอาริสที่เป็นเด็กเรียนดีอยู่แล้วและรักพี่ชายเป็นอย่างมากก็ไม่เคยกล่าวปฏิเสธที่จะทำถึงแม้บางครั้งจะรู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่ทำอยู่มากก็ตามอาริสได้เจอกับโนมาอีกครั้งที่สนามบาสของมหาวิทยาลัยเขาดูประหลาดใจอยู่ไม่น้อยเมื่อได้เห็นเธอแสดงท่าทางสนิทสนมกับลีโอเป็นอย่างมากจนได้รู้ความจริงจากมาโกเพื่อนสนิทของโนมาว่าพวกเขากำลังคบหากันซึ่งมันก็เป็นคำพูดที่ทำให้อาริสถึงกลับต้องหยุดชะงักในทันทีและเมื่อกลับมาถึงบ้านอาริสก็ไม่รอช้าที่จะเข้าไปถามเรื่องนี้กับพี่ชายจากการที่พี่ไม่เคยบอกเรื่องนี้กับเขามาก่อนลีโอจึงได้ตอบอย่างไม่ใส่ใจว่าไม่อยากให้มันเป็นเรื่องเปิดตัวมากนักจากการที่โนมาก็เพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยส่วนตัวเขาเองก็เป็นถึงนักกีฬาสร้างชื่อให้กับสถาบันซึ่งในตอนแรกลีโอกะจะคบเพียงเล่นๆเท่านั้นแต่ดันรู้สึกลงเธออย่างหัวปักหัวปำจนเวลาล่วงเลยมานานกว่า6เดือนแล้วที่พวกเขาคบหากันและมันก็เป็นคำพูดที่ทำให้อาริสรู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเขาไม่สามารถแสดงออกถึงความรู้สึกที่มีต่อโนมาได้อีกแล้วหลังจากนั้นไม่นานกระแสเรื่องการคบกันระหว่างโนมากับลีโอก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่วมหาวิทยาลัยโนมาลงรูปคู่เกือบทุกวินาทีที่ได้อยู่กับแฟนหนุ่มผ่านอินสตาแกรมและสื่อโซเชียลมากมายพวกเขากลายเป็นคู่รักที่น่าอิจฉาสำหรับทุกคนที่บ้านของสองพี่น้องทำให้เห็นว่าลีโอกับอาริสเป็นลูกครึ่งด้วยกันทั้งคู่โดยที่พ่อของพวกเขาเป็นชาวต่างชาติส่วนแม่เป็นคนฟิลิปปินส์ทุกคนในครอบครัวต่างให้ความสำคัญกับลีโอเป็นพิเศษจากการที่เขาเป็นนักกีฬาดาวรุ่งของมหาวิทยาลัยและถึงแม้ทุกคนจะคอยเอาใจพี่ชายมากแค่ไหนมันก็ไม่เคยสร้างความน้อยเนื้อต่ำใจให้กับอาริสเลยแม้แต่น้อยขณะที่ได้ร่วมเป็นจิตอาสาจัดบอร์ดกิจกรรมที่โบสถ์ของมหาวิทยาลัยอาริสได้รับความสนใจจากมาโก้เพื่อนสนิทของโนมาที่ได้เข้ามาหยอดชายหนุ่มอย่างมีความหวังแต่ด้วยความที่อาริสไม่ได้เล่นโซเชียลใดๆเหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปมันจึงทำให้เขาดูเฉมเกินกว่าที่มาโก้จะยอมรับได้ขณะเดียวกันลีโอที่ไม่ได้มาร่วมจัดงานด้วยก็ได้โทรมาหาน้องชายเพื่อขอพูดคุยกับโนมาหลังจากที่เธอมีปัญหากับเขาเรื่องการจัดเวลาของลีโอที่ระยะหลังๆไม่ค่อยจะมีเวลาให้เพราะเขาต้องซ้อมกีฬาอย่างหนักทำให้โนมาเกิดอาการน้อยใจและเลือกที่จะไม่รับโทรศัพท์จากลีโอระหว่างที่กำลังทกเถียงกันอยู่นั้นจู่ๆเลือดกำเดาของโนมาก็ได้ไหลออกมาอย่างไม่มีสาเหตุทำให้อาริสกับมาโกที่อยู่บริเวณนั้นต้องเร่งพาเธอไปยังห้องน้ำไม่ทันทีและเมื่อรู้สึกดีขึ้นโนมาออกมาพูดคุยโทรศัพท์กับลีโอที่คอยโทรมาถามไทยด้วยความเป็นห่วงอยู่ไม่ห่างแต่เมื่อออกมาจากห้องน้ำเพียงไม่กี่นาทีเลือดกำเดาของเธอก็ไหลออกมาอีกครั้งก่อนที่โนมาจะล้มหมดสติลงไปต่อหน้าต่อตาเธอถูกหามส่งเข้าโรงพยาบาลตรวจดูอาการโดยละเอียดทันทีไม่ว่าจะเป็นการทำซีทีสแกนสมองเช็คร่างกายที่มีผื่นขึ้นอย่างผิดปกติบริเวณหลังของเธอซึ่งในเบื้องต้นหมอก็ยังไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงของอาการได้เลยลีโอกับอาริสได้มาเยี่ยมน้องมาพร้อมกับแม่ของเธอหญิงสาวได้บอกกับทุกคนว่าเธอมีความรู้สึกดีขึ้นเมื่อได้อยู่ในห้องน้ำในทุกครั้งที่เกิดอาการซึ่งเธอก็ไม่เข้าใจความรู้สึกนี้แต่เมื่อได้ออกมาจากห้องน้ำอาการเวียนหัวและไม่สบายตัวก็มักจะตามกลับมาอย่างไม่มีสาเหตุอยู่เสมอและเมื่ออาริสได้ฟังเช่นนั้นเขาก็ได้ใช้เวลาช่วงพักชักชวนมาชาไปอย่างห้องน้ำหญิงเพื่อค้นหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่เจอสิ่งที่ต้องการแถมยังโดนมาชาหลอกกันแกล้งด้วยการกดหัวลงน้ำอย่างสนุกสนานพร้อมกล่าวหาว่าอาริสหมกมุ่นกับเรื่องโนมามากจนเกินไปก่อนที่มาชาจะขอตัวจากออกมาโดยเหตุผลที่ในห้อง
องน้ำไม่มีสัญญาณซึ่งสิ่งนี้มันก็ทำให้อาริสได้ฉุดคิดขึ้นมาทันทีเขากลับมาที่บ้านเพื่อมาหาข้อมูลเพิ่มเติมและได้พบกับรายงานที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาการแพ้รังสีขึ้นแม่เหล็กจาก Wi-Fi หรือสิ่งกระตุ้นอย่างมือถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ในยุคปัจจุบันก็แทบจะหนีเรื่องนี้ไม่พ้นจากนั้นอาลิสก็ได้นำข้อมูลที่ได้มาบอกกับหมอเจ้าของไข้พร้อมกับแม่ของนอร์มาและเจ้าตัวที่โรงพยาบาลซึ่งหมอก็ได้บอกถึงความเป็นไปได้แต่ก็ยังไม่สามารถด่วนสรุปกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะยังไม่เคยมีเคสไหนที่มีอาการเหมือนกับนอร์มามาก่อนระหว่างนี้นอร์มาก็ถูกรักษาในทุกวิธีทางไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์จิตแพทย์สะกดจิตหรือแม้กระทั่งทางความเชื่อเธอถูกครอบครัวพาไปจนหมดทุกที่แต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะสามารถช่วยได้เลยซึ่งลีโอก็ดูจะเป็นกังวลกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากเขาไม่มีสมาธิในการแข่งกีฬาและคอยระบายให้กับน้องชายได้ฟังอยู่เสมอไม่นานอาการของน้องมากก็ทรุดลงอย่างต่อเนื่องและมันก็เหลือทฤษฎีเดียวของอาลิสที่เป็นความหวังสุดท้ายทำให้ครอบครัวของเธอได้ตัดสินใจที่จะพาน้องมาย้ายไปอยู่ชนบทกับคุณยายสถานที่ห่างไกลไร้สัญญาณทุกชนิดซึ่งในตอนแรกน้องมาดูจะไม่ชอบใจกับการตัดสินใจของแม่เท่าไรนักและบทสนทนาของทั้งสองก็ทำให้รู้ว่าแม่ของน้องมาแต่งงานใหม่กับพ่อเลี้ยงแถมพวกเขาก็มีลูกด้วยกันที่เป็นน้องชายต่างพ่อของน้องมาทำให้เธอคิดน้อยใจที่แม่ได้พามาทิ้งเอาไว้อยู่กับยายเพียง2คนราวกับว่าน้องมาคือส่วนเกินของชีวิตครอบครัวแต่แม่ที่เป็นห่วงก็ได้พยายามอธิบายและให้กำลังใจว่าพวกเขาต้องการให้น้องมาหายจากโรคประหลาดนี้จริงๆแม่ได้ให้สัญญาว่าจะมาเยี่ยมลูกสาวในทุกๆอาทิตย์แถมถ้าหากลีโออยากติดรถมาด้วยเธอก็ยินดีซึ่งมันก็เป็นคำพูดที่ทำให้น้องมาใจชื้นและรู้สึกมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหลังการหายตัวไปของน้องมาอย่างไม่ชัดเจนเหล่าแก๊งช่างเมาในมหาวิทยาลัยก็พูดถึงเรื่องนี้กันอย่างสนุกปากโดยเฉพาะมาโกที่ได้แต่งเรื่องบอกกับทุกคนว่าสาเหตุที่น้องมาหายตัวไปเป็นเพราะว่าเธอกำลังตั้งและด้วยความสนิทสนมของมาโก้กับนอมาที่มีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันก็ยิ่งทำให้เพื่อนทุกคนเชื่อคำพูดนี้ไปอย่างง่ายดายมาชาที่บังเอิญแอบได้ยินเรื่องนี้เขาก็ไม่รอช้าที่จะไปบอกกับอาลิสเพราะถ้าหากทุกคนเชื่อว่านอมาหนีไปด้วยเรื่องท้องพี่ชายของเขาก็จะถูกพ่วงไปด้วยนั่นเองอาลิสไม่เข้าใจถึงสาเหตุที่มาโก้ทำเช่นนี้เพราะพวกเธอต่างก็เป็นเพื่อนรักกันมาชาจึงได้บอกไปว่าบางทีคนเราก็ไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีหากต้องการให้ตัวเองอยู่เหนือคนอื่นโดยการทำให้นอมาดูแย่เพื่อที่มาโกจะได้เป็นที่นิยมในกลุ่มเพื่อนระหว่างนั้นไม่นานลีโอที่อยากจะมาเยี่ยมแฟนสาวก็ได้ขับรถเปิด GPS มาหาเธอด้วยตัวเองแต่เมื่อข้ามสะพานทางเชื่อมระหว่างชนบทกับเมืองมาได้แล้วนั้นสัญญาณมือถือของเขาก็ถูกตัดขาดหายไปโดยปริยายทำให้ลีโอไม่สามารถเดินทางไปต่อได้แถมยังหลงทางลงทุ่งไปอีกด้วยซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เขาไม่ได้พบเจอกับแฟนสาวเมืองอย่างที่ตั้งใจเอาไว้และเมื่อมาถึงวันที่แม่ของนอมาได้มาเยี่ยมลูกสาวอีกครั้งอาลิสกับมาชาก็ได้ขอติดรถมาด้วยพวกเขาบอกถึงเรื่องลีโอให้กับนอมาได้ฟังอย่างเข้าใจพร้อมบอกถึงเหตุผลที่ลีโอไม่สามารถมาในวันนี้ได้เนื่องจากช่วงนี้เขามีการซ้อมกีฬาอย่างหนักเพื่อเตรียมตัวการแข่งขันรอบชิงที่ใกล้จะมาถึงซึ่งเขาก็ได้ฝากตุ๊กตามาให้กับเธอเป็นสื่อแทนใจที่อยากจะบอกนอมารับมันมาด้วยความเศร้าซอยเธอรู้สึกคิดถึงแฟนหนุ่มและอยากหายจากอาการประหลาดนี้เป็นอย่างมากขณะเดียวกันมาชาที่เห็นบรรยากาศเริ่มขุ่นมัวก็ได้พยายามเปลี่ยนเรื่องคุยซึ่งเธอก็ได้หยิบเครื่องอัดเสียงแบบเทปตลับสมัยก่อนที่อยู่บนชั้นวางของขึ้นมาดูนอมาจึงได้ช่วยสาธิตวิธีการใช้งานของมันโดยการอัดเสียงของมาชาเข้าไปและกลอมันเปิดให้เพื่อนทั้งสองได้ฟังซึ่งมาชาก็รู้สึกสนุกกับสิ่งที่ได้เห็นแต่ก็ต้องหยุดเล่นทันทีด้วยเหตุผลที่เสียงของเธอเหมือนกับกบเมื่อได้อยู่ในเครื่องอัดเสียงรุ่นคุณยายนั่นเองหลังจากวันนั้นในทุกๆช่วงวันหยุดอาลิสกับมาชาก็มักจะมาเยี่ยมนอมาพร้อมแม่ของเธอโดยปราศจากเงาของลีโอด้วยเหตุผลเดิมระหว่างนี้อาลิสก็ได้ศึกษาหาวิธีการต่างๆเพื่อช่วยให้นอมากลับไปใช้ชีวิตปกติให้เร็วที่สุดเขาได้ลองทำหมวกรูปทรงประหลาดที่ทำมาจากฟลอยด์อุณหารไว้สำหรับเป็นตัวช่วยการรังสีให้กับนอมาแต่หญิงสาวที่งุนงิดกับสิ่งที่กำลังเผชิญก็ได้เหวี่ยงใส่ทุกคนพร้อมเดินจากเอาไม้อย่างหัวเสียแม่ที่เดินตามออกมาก็ได้พูดเตือนสติให้นอมาหัดคิดถึงใจคนอื่นที่พยายามช่วยเหลือเธอและเป็นห่วงอยู่เสมออย่างอาริสผิดกับลีโอที่ไม่เคยโผล่มาเลยสักครั้งหลังจากที่เกิดเรื่องซึ่งนอมาก็หยุดคุ้นคิดด้วยความผิดหวังในตัวของแฟนหนุ่มก่อนจะเริ่มทำใจยอมรับความจริงอย่างเลี่ยงไม่ได้ที่มหาวิทยาลัยมาชาได้แอบเจาะระบบเข้าไปแคปภาพแชทลับของพวกเราเพื่อนช่างเมาส์กับมาโกที่ได้แอบอ้างว่าตัวเองได้เจอกับนอมาในขณะที่กำลังท้องโยอยู่ในตอนนี้เพื่อแต่งเรื่องมานินทากันอย่างสนุกสนานและดูเหมือนว่ามันจะเริ่มรุนแรงขึ้นเมื่อกลุ่มเพื่อนพยายามโยงคนที่อยู่รอบตัวรวมไปถึงคนในครอบครัวของนอมาเข้ามาเป็นประเด็นพูดคุยถึงเรื่องนี้อย่างเสียหายทำให้มาชากับอาริสที่ได้มาหานอมาอีกครั้งก็ได้ตัดสินใจนำภาพที่แคปมาได้ไปบอกกับเธอเมื่อได้รู้ว่ากำลังถูกเพื่อนรักหักหลังนอมาก็ร้องไห้เสียใจขึ้นมาทันทีเธอไม่อยากเชื่อว่าจะเจอเรื่องแบบนี้เข้ามาซ้ำเติมความเจ็บปวดที่มีอยู่
ขณะที่เพื่อนทั้งสองกำลังช่วยปลอบใจจู่ๆน้องมาที่ขับแขนก็ได้คิดแผนการบางอย่างเพื่อที่จะแก้เพจมาโกซึ่งอาริสก็ได้พูดเกลี้ยกล่อมไม่อยากให้น้องมาลดตัวเองไปยุ่งกับคนอย่างมาโกแต่ด้วยคำขอร้องจากหญิงสาวที่แอบชอบมันก็ทำให้ชายหนุ่มยอมใจอ่อนที่จะเข้าไปช่วยจากนั้นสองสาวก็ได้จับอาริสแต่งตัวเป็นมาโกด้วยเหตุผลที่ชายหนุ่มมีรูปร่างสูงเพรียวคล้ายกันกับมาโกราวกับกัสซลองและซองปีบพวกเขาแกล้งทำเป็นขุดหลุมฝังสุสานทารกและให้มาชาช่วยถ่ายรูปทั้งสองจากด้านหลังเพื่อทำการแต่งเรื่องแบ็กเมลมาโกว่าเธอได้มาหาน้องมาเหมือนอย่างที่บอกและพยายามเข้ามากดดันให้น้องมาทำแท้งลูกในท้องเป็นสาเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งหลังจากที่มาชาได้ปล่อยเรื่องชาวนี้ไปทั่วมหาวิทยาลัยมาโกก็ถูกกระแสตีกลับเพื่อนๆต่างกล่าวหาว่าเธอเป็นฆาตกรโดยที่ไม่มีใครสนใจคำพูดแก้ตัวของมาโก้แต่อย่างใดจากหลักฐานรูปถ่ายที่ฟ้องออกมาแต่อาริสที่รู้สึกไม่ดีก็ได้ถามมาชาด้วยความไม่สบายใจว่าพวกเขากำลังทำเกินไปหรือไม่มาชาที่เห็นว่าการใช้คำพูดรุนแรงทำให้ข้อมูลดูน่าเชื่อถือและน่าสนใจได้มากกว่าก็ยังคงยืนยันว่าสิ่งที่พวกเขาทำคือการล้างแค้นได้อย่างสมน้ำสมเนื้อที่สุดแล้วและเมื่อได้พบเจอกับโนมาอีกครั้งมาชากับอาลีสได้นำเรื่องของมาโก้มาอัปเดตจังหวะเดียวกันลีโอก็ได้ขับรถมาจอดที่หน้าบ้านของแฟนสาวด้วยความร้อนใจแต่ไม่ทันที่โนมาจะได้รู้สึกดีกับการปรากฏตัวของเขาลีโอก็ได้แสดงท่าทางเกลี้ยกล่อมจากการที่เขาสืบรู้มาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับมาโก้คือแผนการของโนมาพร้อมบอกกับทุกคนว่าในตอนนี้เพื่อนในทีมไม่ยอมพูดคุยกับเขาเพราะต่างพากันเข้าใจว่าลีโอทำโนมาท้องและปล่อยให้เธอไปทำแท้งอยู่ที่บ้านนอกเพื่อปิดข่าวยังไม่รับผิดชอบแถมยังถูกคณบดีเรียกตัวเพื่อเข้าไปคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นอาลิสพยายามเข้ามาแก้ต่างให้กับนอร์มาแต่พี่ชายที่ไม่ฟังก็ได้ขอเลิกกับเธอพร้อมจากไปด้วยความไม่พอใจนอร์มาร้องไห้ด้วยความผิดหวังโดยที่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปดีหลังจากนั้นไม่นานที่บ้านของสองชายหนุ่มอาลิสได้เข้าไปขอโทษพี่ชายด้วยความรู้สึกผิดเป็นอย่างมากลีโอได้บอกกับน้องว่าถ้าหากเจตนาเป็นเพราะอยากจะแก้แค้นตอนนี้พวกเขาก็ได้สมใจเพราะมาโกโดนพักการเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาลิสที่รับรู้เช่นนั้นก็รู้สึกผิดไปในแต่ก็ยังกล่าวชวนเชียวกับพี่ชายว่าถ้าหากพี่เป็นเขาก็คงทำไม่ต่างกันยิ่งถ้าพี่รักน้องมากด้วยแล้วจะไม่สามารถปฏิเสธคำขอร้องของเธอได้เลยอาลิสถามย้ำกับพี่ชายว่ายังรักน้องมากอยู่ใช่ไหมซึ่งลีโอที่คุ้นคิดก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้แต่อย่างใดขณะเดียวกันทางฝั่งของนอร์มาที่ยังคงคิดหนักเกี่ยวกับเรื่องของแฟนหนุ่มเธอฟอลพูดตัดพ้อโทษตัวเองว่าถ้าหากเลือกเชื่ออลิสตั้งแต่แรกเรื่องทั้งหมดคงจะไม่เกิดขึ้นหญิงสาวแสดงท่าทางอึดอัดเป็นอย่างมากเธอไม่มีโซเชียลไว้คอยติดต่อเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจกับแฟนหนุ่มแต่อย่างใดคุณยายที่สังเกตเห็นท่าทางนี้ก็ได้เล่าเรื่องสมัยคุณตากับคุณยายจีบกันใหม่ๆที่ในตอนนั้นก็ไม่มีโซเชียลเช่นกันก่อนจะแนะนำให้หลานสาวลองใช้พิมพ์ดีดส่งข้อความทางจดหมายเป็นตัวเลือกการติดต่ออีกทางที่ไม่ต้องพึ่งโซเชียลนอมาที่ไม่มีทางเลือกจึงได้เริ่มพิมพ์ข้อความอ้อนวอนต่างๆอธิบายเรื่องราวส่งให้กับแฟนหนุ่มด้วยความหวังที่อยากจะให้เขากลับมาคืนดีด้วยแต่เมื่อจดหมายมาถึงมือของลีโอเขากลับขอให้แม่บ้านนำมันไปทิ้งอย่างไรเยอะใหญ่โดยไม่ทันที่จะได้เปิดอ่านมาเลยด้วยซ้ำอาลิสที่เห็นเหตุการณ์จึงเร่งไปขอจดหมายคืนมาจากแม่บ้านก่อนจะนำมันไปแกะอ่านพร้อมกับมาชาที่มหาวิทยาลัยและได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจที่น้องมากำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้เธอดูอ่อนแอเกินกว่าที่จะแบกรับทุกอย่างไว้ด้วยตัวเองอาลิสที่ยังมีใจให้กับน้องมาและยังคิดว่าไม่นานพี่ชายจอมเล่นตัวก็อาจจะกลับไปคืนดีกับเธอก็ได้ตัดสินใจสวมรอยเป็นลีโอพิมพ์จดหมายตอบกลับแทนด้วยข้อความให้กำลังใจต่างๆมากมายหลังจากนั้นทั้งสองก็ใช้วิธีนี้ติดต่อกันอยู่บ่อยครั้งจนนอร์มารู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นและหวังว่าแฟนหนุ่มจะกลับมาหาเธอในวันเกิดที่ใกล้จะมาถึงนี้อีกด้วยระหว่างนี้อลิสกับมาชาก็ยังเที่ยวมาเยี่ยมนอร์มาอยู่ไม่ห่างพวกเขาได้ชื่นชมบรรยากาศเมืองชนบทด้วยกันอย่างสนุกสนานและได้เห็นการละเล่นของเด็กแถวนั้นที่ได้ใช้กระป๋องตึงเชือกพูดคุยกันแทนโทรศัพท์ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้วัยรุ่นทั้ง3ได้อยากลองทำดูบ้างส่วนเด็กๆที่ได้เห็นพวกเขาก็ต่างพากันถามถึงเรื่องหมวกทรงประหลาดที่อยู่บนหัวของทั้ง3ด้วยความสงสัยและได้คำตอบพูดอำกันแกล้งจากมาชาว่าพวกเขาเป็นเอเลี่ยนมาจากดาวอื่นซึ่งมันก็ทำให้เด็กบ้านนอกที่ไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ต่างพากันเชื่อกับสิ่งที่ได้ยินไปอย่างตื่นเต้นและเมื่อขอยืมโทรศัพท์กระป๋องออกมาได้แล้วนั้นอาริสกับนอร์มาก็ได้ลองพูดคุยกันไปมาผ่านหน้าต่างซึ่งเธอก็ได้แสดงท่าทางฟังไม่รู้เรื่องอาริสที่เห็นเช่นนั้นจึงได้ใช้โอกาสนี้ลองสารภาพรักกับเธอด้วยความอัดอั้นถึงต่อให้รู้ว่านอร์มาจะฟังไม่รู้เรื่องก็ตามหลังจากที่ได้เล่นสนุกด้วยกันอยู่พักใหญ่และเริ่มที่จะไม่มีที่ไปนอร์มาก็ได้เล่าถึงหน้าผาแห่งหนึ่งที่สมัยตอนคุณตายังมีชีวิตอยู่เขามักพาครอบครัวไปปิกนิกด้วยกันที่นั่นเสมอแต่มันก็ติดเพียงอย่างเดียวคื
ือพวกเขาจะต้องปั่นจักรยานข้ามเขตสะพานไปซึ่งมันก็เป็นจุดรับสัญญาณภายนอกอาริสที่อยากลองหมวกมนุษย์ต่างดาวของเขาก็ได้ชักชวนให้น้องมาลองทำในสิ่งที่อยากทำส่วนมาชาที่ไม่เห็นด้วยก็ได้กล่าวห้ามเอาไว้เพราะกลัวว่าอาการของน้องมาจะกำเริบแต่สุดท้ายสองเสียงก็ดังกว่าเสียงเดียวทำให้ทั้งสามได้ลองปั่นจักรยานข้ามเขตกันออกไปและเมื่อสัญญาณมือถือกลับมาใช้ได้ตามเดิมอีกครั้งเลือดกำเดาของน้องมาก็ไหลออกมาทันทีทำให้รู้ว่าอาการของเธอยังไม่ดีขึ้นเหมือนอย่างที่คิดเอาไว้หลังจากเหตุการณ์นี้อาริสได้คิดบางอย่างที่อยากจะช่วยให้น้องมารู้สึกดีและได้พบเจอกับลีโออีกครั้งมาชาที่เห็นท่าทางนี้ก็ได้บอกกับเพื่อนซีด้วยความงุนหิดใจว่าในเมื่อพี่ชายของเขาเลิกกับน้องมาไปแล้วทำไมอาริสถึงไม่ใช้โอกาสนี้สร้างความสัมพันธ์ตามที่หวังเอาไว้อาริสตอบกลับด้วยความกังวลว่าถ้าหากเขาทำเช่นนั้นและน้องมาไม่ได้ชอบเขากลับทุกอย่างก็จะต้องจบลงแม้แต่คำว่าเพื่อนก็ตามเมื่องานเลี้ยงวันเกิดของน้องมามาถึงเด็กๆแถวบ้านได้ให้ของขวัญวันเกิดกับพี่สาวโดยโทรศัพท์กระป๋องเครื่องใหม่ที่มีสีสันสดใสมากกว่าเดิมน้องมารับมันมาด้วยรอยยิ้มอย่างมีความสุขซึ่งเมื่ออาริสกับมาชาปรากฏตัวเข้ามาในงานน้องมาก็ได้ถามถึงลีโอกับทั้งสองในทันทีแต่ก็ไม่มีใครให้คำตอบได้และด้วยความที่ไม่อยากให้น้องมาจมอยู่กับเรื่องของลีโอมากจนเกินไปอาริสกับมาชาก็ได้ดึงตัวเจ้าของวันเกิดมาดูเซอร์ไพรส์ที่พวกเขาได้เตรียมไว้ให้เผยให้เห็นรถของอาริสที่หุ้มเต็มไปด้วยฟอยล์เขาหวังให้นอมาสามารถนั่งบนฝาคลื่นรังสีไปชมวิวที่จุดหน้าผาสวยตามรอยคุณตาของเธออย่างที่ตั้งใจหญิงสาวยิ้มรับด้วยความปลื้มปริ่มจากนั้นพวกเขาก็ได้ชักชวนกันนั่งรถคันนี้ออกมาและตัดสินใจข้ามเขตสะพานไปด้วยกันอีกครั้งซึ่งมันก็ได้ผลไปตามคาดเมื่อนอมาไม่ได้แสดงอาการแพ้แต่อย่างใดไม่นานทั้งสามก็ได้มาถึงจุดชมวิวของหน้าผาที่ห้อมล้อมไปด้วยทะเลและธรรมชาติที่สวยงามนอมาส่งสายตามองเพื่อนทั้งสองอย่างซาบซึ้งพร้อมพูดความฝันของตัวเองที่อยากจะเป็นนักบินหญิงหากไม่ได้ป่วยเป็นโรคประหลาดนี้เสียก่อนเธอคงจะลงเรียนวิชาการบินไปแล้วทั้งสามได้อยู่ชมพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันซึ่งมาชากับอาริสก็ได้เตรียมเซอร์ไพรส์คัพเค้กให้นอมาได้เป่าขอพรกับมันอีกด้วยหลังจากนั้นมาชาก็ได้ส่งสัญญาณเพื่อให้อาริสได้พูดอะไรกับนอมาก่อนจะขอตัวไปเข้าห้องน้ำทิ้งให้ทั้งสองได้อยู่พูดคุยกันอาริสที่ครุ่นคิดจึงได้ใช้โอกาสนี้สารภาพความจริงเรื่องจดหมายที่เขาได้เขียนตอบแทนพี่ชายทุกฉบับด้วยความคิดที่ว่าทั้งสองน่าจะกลับมารักกันดังเดิมก่อนที่จะรู้ความจริงเรื่องนี้แต่ลีโอกลับแสดงท่าทางเย็นชากับนอมาทำให้อาริสรู้สึกผิดที่ได้ให้ความหวังกับนอมาเรื่องของลีโอนอมาที่ได้ยินเช่นนั้นก็แทบจะหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความสับสนแต่ไม่ว่าจะยังไงอาริสก็ยังคงยืนยันว่าเขารู้จักพี่ชายของตัวเองดีและคิดว่าลีโอยังรักนอมาอยู่แน่นอนจังหวะเดียวกันนอมาที่รู้สึกเครียดก็อาการกำเริบเลือดกำเดาไหลออกมาอีกครั้งทำให้ทั้งสามจำเป็นต้องเร่งพากันกลับบ้านไปในทันทีแต่เมื่อมาถึงบ้านจู่ๆลีโอก็ได้เดินเข้ามาพร้อมดอกไม้ช่อใหญ่เขากล่าวขอโทษเรื่องที่พังปากบอกเลิกนอมาไปเมื่อครั้งก่อนพร้อมขอโอกาสเริ่มต้นกันใหม่นอมาพอมองอาริสด้วยความสับสนที่ทุกอย่างเป็นไปตามที่เขาพูดซึ่งอาริสก็ได้แสดงสีหน้าที่แทบจะเก็บความรู้สึกเจ็บปวดเอาไว้ไม่อยู่ในตอนนี้เธอได้ลีโอกลับคืนมาตามต้องการแต่เมื่อรู้ความจริงเรื่องจดหมายมาก่อนหน้านี้แล้วความรู้สึกของน้องมาที่มีต่อลีโอกลับว่างเปล่าหลังจากเรื่องราวในครั้งนี้สถานการณ์ทุกอย่างได้กลับมาเป็นดังเดิมอาริสซึมไปหลายวันแต่ก็ยังมีมาชาคอยเข้ามาให้กำลังใจแบ่งขนมที่ชอบให้กินอยู่ไม่ห่างชายหนุ่มได้สารภาพว่าตัวเองยังไม่สามารถลืมเรื่องของนอมาได้มาชาจึงได้แนะนำให้เพื่อนสีลองปัดแอปหาคู่หรือทำอะไรสักอย่างเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของตัวเองแต่ด้วยความที่อาริสไม่เล่นโซเชียลเหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปมันจึงทำให้เขายังหาวิธี move on จากแฟนของพี่ชายไม่ได้เลยระหว่างนี้ลีโอก็ได้หาทุกช่วงเวลาหลังจากการซ้อมกีฬาขับรถระยะทางไกลไปหาแฟนสาวด้วยความเหนื่อยล้าจากเหตุผลที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เป็นคนที่ใส่ใจเธอมากขึ้นกว่าเดิมแต่ด้วยความอ่อนล้าของร่างกายมันจึงทำให้เขาทำหน้าที่แก้เหงาให้กับเธอไม่เต็มที่เท่าไหร่นักซึ่งนอมาก็คิดถึงอาริสขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกที่มหาวิทยาลัยอาริสที่กำลังเหม่อลอยกับเรื่องเดิมๆก็ได้พบเจอกับหญิงสาวรุ่นพี่หน้าตาดีคนหนึ่งที่ได้เดินเข้ามาทักด้วยท่าทางหัวเสียก่อนที่จะได้รู้มาว่าเธอคนนี้คือแฟนของลีโออาริสหยุดชะงักด้วยความประหลาดใจกับสิ่งที่ได้ยินจากนั้นหญิงสาวก็ได้ฝากให้อาริสช่วยบอกให้พี่ชายของเขาตอบข้อความหรือรับสายเธอบ้างหลังจากที่ลีโอหายหน้าไปหลายวันโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวใดๆทำให้ในเย็นวันนั้นอาริสจึงได้นำเรื่องทั้งหมดมาบอกกับลีโอด้วยความงุนงงส่วนลีโอที่จนมุมก็ยอมรับสารภาพ
ว่าตอนที่เขาได้บอกเลิกกับนอร์มาไปเขาได้ทำผิดพลาดครั้งใหญ่ที่ดันตัดสินใจเพียงชั่ววูบไปคบกับหญิงสาวอีกคนด้วยความคิดที่ว่าตัวเองจะ move on เรื่องของนอร์มามาได้แต่มันกลับตรงกันข้ามเพราะเขาดันรู้สึกโหยหาเธอมากขึ้นกว่าเดิมลีโอได้ยืนยันว่าเขาจบเรื่องของหญิงสาวคนนั้นไปแล้วจริงๆอาริสจึงได้เสนอให้พี่ชายนำเรื่องนี้ไปสารภาพกับนอร์มาเพื่อที่พวกเขาจะได้สบายใจกันทั้งสองฝ่ายและไม่ต้องมีปัญหากันในภายหลังไม่นานสองหนุ่มก็ได้มาเยี่ยมนอร์มาอีกครั้งซึ่งอาริสก็ได้ขอร้องย้ำให้พี่ชายหาจังหวะบอกเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับนอร์มาได้รับรู้แต่ไม่ว่าจะมีโอกาสบอกมากแค่ไหนลีโอก็ไม่กล้าที่จะปีปากพูดความจริงได้เลยสักครั้งระหว่างนั้นนอร์มาก็ได้ถามเรื่องจดหมายกับอาริสเธออยากให้เขายืนยันว่ามันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกที่อยากจะช่วยพี่ชายหรือแท้จริงแล้วเขาคิดกับเธอมากกว่านั้นอาริสที่กลัวใจตัวเองก็ได้ตอบกลับด้วยท่าทางไร้เยื่อใยเพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวของเขาเองไม่ได้คิดอะไรกับเธอนอร์มาที่เห็นเช่นนั้นก็แอบถอดใจและผิดหวังกับคำตอบอยู่เป็นในๆอีกด้วยจากนั้นทั้งสามก็ได้มาเดินเล่นชื่นชมธรรมชาติด้วยกันโดยที่นอร์มากับอาริสก็ได้สวมหมวกมนุษย์ต่างดาวของพวกเขาตามธรรมเนียมเมื่อต้องพาเธอออกมาจากบริเวณบ้านทุกครั้งแต่ลีโอที่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกก็ไม่ได้ยอมสวมมันเป็นเพื่อนกับนอร์มาแต่อย่างใดขณะที่กำลังหยอกล้อถกเถียงกันไปมาอยู่นั้นจู่ๆก็มีผีเสื้อแสนสวยตัวหนึ่งบินมาเกาะที่ไหล่ของอาริสทำให้นอร์มาได้นำกล้องโพลารอยด์ที่พกติดตัวมาด้วยถ่ายรูปนี้เก็บเอาไว้ด้วยความตื่นเต้นส่วนลีโอก็ได้คว้าโทรศัพท์ของตัวเองขึ้นมาถ่ายรูปน้องชายเอาไว้แต่แล้วจังหวะที่กำลังเปิดกล้องถ่ายรูปในมือถืออยู่นั้นรูปพรีวิวที่อยู่มุมกล้องก็ได้โชว์รูปล่าสุดเอาไว้ซึ่งมันก็เป็นรูปที่ลีโอได้ถ่ายคู่กับหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังหอมแก้มเขาอย่างหวานชื่นนอร์มาที่เหลือไปเห็นเขาพอดีก็ได้โวยวายออกมาด้วยความไม่พอใจก่อนที่เธอจะบังคับให้แฟนหนุ่มส่งมือถือมาให้เพื่อเปิดรูปดูให้ชัดเจนลีโอคุ้นคิดอย่างร้อนใจพร้อมพูดแก้ต่างไปว่าหญิงสาวคนนี้เป็นเพียงแค่เพื่อนในกลุ่มของเขาส่วนรูปที่เห็นก็เป็นเพียงแค่การเล่นสนุกก็เท่านั้นซึ่งลีโอก็ยังขอให้อาริสช่วยยืนยันอีกเสียงว่าสาวคนนี้เป็นเพื่อนของเขาจริงๆชายหนุ่มที่ไม่มีทางเลือกจึงได้ยอมพูดโกหกออกไปอย่างไม่เต็มใจเท่าไหร่นักเพราะไม่อยากเห็นน้องมาต้องเสียใจอีกนอร์มาที่ได้รับรู้เช่นนั้นก็ได้แสดงท่าทางผิดหวังที่อาริสไม่ยอมบอกเรื่องนี้กับเธอตั้งแต่แรกแถมเธอยังดูออกว่าทั้งสองได้พูดปิดบังโกหกยังมีพิรุธทำให้สุดท้ายนอร์มาก็ได้ขอให้สองพี่น้องกลับบ้านไปโดยที่ไม่ต้องกลับมาหาเธออีกในดึกคืนนั้นอาริสแสดงท่าทางโกรธพี่ชายของเขาเป็นอย่างมากเขาเหนื่อยกับการที่ต้องคอยมาเป็นเครื่องมือให้กับลีโอทั้งสองเริ่มถกเถียงกันไปมาจนอาริสได้พลั้งปากพูดเรื่องจดหมายที่เขาเขียนส่งให้กับนอร์มาแทนพี่ชายเพื่อช่วยเธอให้รู้สึกดีขึ้นและอยากให้ลีโอดูแลนอร์มาให้ดีกว่านี้ซึ่งลีโอที่เพิ่งรับรู้ความจริงก็ได้ถามกดดันน้องชายว่าแท้จริงแล้วอาริสคิดอะไรกับนอร์มากันแน่อาริสที่ไม่มีอะไรจะเสียจึงได้ยอมสารภาพออกมาว่าเขารักนอร์มาและเคารพในการตัดสินใจของเธอเพราะอาริสรู้ดีว่านอร์มารักลีโอเป็นอย่างมากและเขาเองก็เคารพสิ่งนั้นจึงไม่ยอมเข้าไปแทรกกลางระหว่างทั้งสองพร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อให้เธอได้มีความสุขกับคนที่เธอรักอย่างพี่ชายของเขาอยู่เสมอจากนั้นอาริสก็ได้ย้อนกลับไปถามลีโอว่าพี่เคารพเธอมากแค่ไหนแต่ลีโอที่ไม่สามารถให้คำตอบได้ก็ได้ไล่น้องชายให้หนีพ้นหน้าเข้าไปด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวเป็นอย่างมากอาริสที่เสียใจจึงได้ขับรถออกมานั่งเซ็งที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งซึ่งก็มีมาชาคอยตามมาดูหลังจากที่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ไม่ห่างเช้าวันถัดมาอาริสได้มาหาน้องมาอีกครั้งเพื่ออยากอธิบายและสารภาพเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองแต่น้องมาที่กำลังโกรธก็ไม่ยอมออกมาพบเจอกับเขาซึ่งเธอก็ได้ฝากให้พ่อเลี้ยงมาบอกกับชายหนุ่มว่าถ้าหากเขาอยากจะรอก็เชิญรอได้ตามสบายเพราะไม่ว่าจะยังไงเธอก็จะไม่มีวันออกมาพบแน่นอนอาริสที่คุ้นคิดจึงได้บอกกับพ่อเลี้ยงว่าเขาจะขอเริ่มรอเธอตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจากนั้นชายหนุ่มก็ตั้งหน้าตั้งตารอด้วยความหวังที่อยากจะให้หญิงสาวได้ยอมใจอ่อนออกมาพบสักครั้งแต่เมื่อเวลาผ่านไปจนค่ำอาริสก็เริ่มถอดใจก่อนจะเหลือไปเห็นเครื่องอัดเสียงโบราณที่วางอยู่ตรงนั้นและคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ซึ่งไม่นานเขาก็จากไปด้วยความผิดหวังโดยมีสายตาของนอร์มาที่ได้แอบเฝ้ามองชายหนุ่มด้วยความลังเลใจและเมื่ออาริสขับรถออกมาพร้อมกับสัญญาณมือถือที่กลับมาใช้งานได้อีกครั้งแม่ที่เป็นห่วงก็ได้โทรหาลูกชายอยู่หลายสายเพราะสองพี่น้องหายกันไปตั้งแต่เมื่อคืนโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวใดๆเธอได้ขอให้อาริสลองไปเช็คภาพในอินสตาแกรมของลีโอที่กำลังโพสต์เพ้อเจ้อด้วยรูปภาพมึนเมาอยู่ที่ผับแห่งหนึ่งแต่อาริสที่ไม่ได้เล่นโซเชียลก็ได้บอกกับแม่ว่าเขาจะเป็นคนไปรับพี่เองเพื่อให้แม่หมดห่วงกับเรื่องนี้
จากนั้นไม่นานอาริสก็ได้แบกร่างอันเมามาของลีโอออกมาจากผับเพื่อกลับบ้านด้วยกันลีโอได้พูดตัดพ้อถึงความเงี่ยงของตัวเองพร้อมรับปากว่าจะยอมสารภาพทุกอย่างให้กับนอร์มาได้รับรู้เขาไม่สามารถทำสิ่งที่น้องชายทำได้เลยด้วยซ้ำแม้กระทั่งการไปหานอร์มาเหมือนอย่างที่อาริสคอยทำมันอย่างง่ายได้อยู่เสมอจากนั้นชายหนุ่มที่หนักแน่นก็ได้หลั่งน้ำตาออกมาเขามัวเสียเวลาให้กับการซ้อมกีฬาจนลืมใส่ใจหญิงสาวที่รักก่อนจะยอมรับว่าตัวเองไม่สามารถดูแลนอร์มาได้ดีพอได้เท่ากับน้องชายของเขาถึงต่อจะให้รู้ว่ามันเจ็บปวดที่ได้เห็นพี่ชายรักกับหญิงสาวที่ชอบอาริสก็ยังคอยแสดงออกถึงความรักที่มีให้กับนอร์มาอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆจากนั้นลีโอก็ได้พูดอย่างปล่อยวางขอยอมแพ้กับเรื่องของตัวเองและตัดสินใจขอยกน้องมาให้กับน้องชายด้วยคำพูดยินดีปนฝืนใจอาริสที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้ตอบรับอย่างไม่ขัดพร้อมย้ำถามว่าเขาไม่ได้ตั้งใจขโมยเธอมาจากพี่ซึ่งลีโอก็ตอบรับยืนยันคำพูดของตัวเองสองพี่น้องได้จับมือกันแสดงออกว่าพวกเขาได้กลับมาคืนดีกันแล้วจริงๆแต่แล้วจู่ๆก็มีแสงไฟดวงใหญ่สาดเข้ามาอย่างกระทันหันที่ด้านข้างคนขับทางฝั่งของอาริสภาพทุกอย่างจบลงเผยให้เห็นว่ากลางถนนมีรถบรรทุกวิ่งสวนเลนมาชนใส่รถของทั้งสองเข้าอย่างจังซึ่งคนขับรถบรรทุกก็วิ่งหนีไปได้ทิ้งให้อาริสกับลีโอนอนแน่นิ่งอยู่บนรถของพวกเขายังไม่รู้ชะตากรรมเช้าวันถัดมานอร์มาตื่นขึ้นด้วยเสียงเรียกของคนในครอบครัวที่ได้โผล่เข้ามาหาเธอพร้อมกับมาชาหลังจากนั้นไม่นานมาชาก็ได้บอกเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับนอร์มาได้รับรู้ว่าในตอนนี้พวกเราได้เสียอาริสไปแล้วจากอุบัติเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมาหญิงสาวร่ำไห้อย่างเสียสติในทันทีเมื่อได้รับรู้ทุกอย่างราวกับฝันเธอไม่มีโอกาสแม้จะบอกลาหรือพูดคุยในวันสุดท้ายที่ชายหนุ่มได้มาหารออยู่ที่บ้านทั้งวันด้วยซ้ำจากนั้นแม่ก็ได้บอกกับนอร์มาว่าพวกเราจะไปร่วมส่งเขาด้วยกันแต่ก็ต้องรอดูอาการของเธอว่าถ้าหากข้ามสะพานไปแล้วจะเป็นอย่างไรระหว่างที่กำลังเดินไปขึ้นรถคุณยายก็ได้นำเครื่องอัดเสียงที่อาริสได้เขียนข้อความแปะเอาไว้สำหรับนอร์มามามอบให้หลานสาวจากการที่ยายเพิ่งไปเจอมันวางไว้อยู่บนโต๊ะนอร์มารับมันมาด้วยความเศร้าซ้อยเธอยังทำใจที่จะฟังมันไม่ได้จากนั้นขณะที่กำลังนั่งรถและเกือบจะถึงจุดทางเชื่อมของสะพานจู่ๆรถของนอร์มาก็เกิดแบตหมดไปดื้อๆซึ่งทุกคนก็ลงไปดูมันด้วยความงุนงิดใจนอร์มาจึงได้ใช้ช่วงเวลานี้เปิดเทปของอาริสขึ้นมาฟังเสียงชายหนุ่มดังก้องเข้ามาในหูอย่างคุ้นเคยเขาได้กล่าวขอโทษเรื่องที่โกหกทุกอย่างโดยเฉพาะกับความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อเธอเขาไม่เคยเชื่อในรักแรกพบจนได้มาเจอกับนอร์มาในวันเปิดภาคเรียนวันแรกมีอีกหลายเหตุผลที่เขาเองก็ยังไม่รู้ถึงการได้รักเธอไม่ว่าจะเป็นดวงตารอยยิ้มการพูดคุยท่าทางต่างๆทุกอย่างมันทำให้อาริสเจ็บปวดทุกครั้งที่ได้รู้ว่าตัวเองเข้ามาในชีวิตของเธอสายเกินไปแต่ถึงอย่างไรเขาก็ยังรักนอร์มาอยู่แบบนี้เพราะการได้อยู่กับเธออีกวันมันคุ้มค่ากับการที่จะต้องเจ็บปวดจำตอนที่เราเล่นโทรศัพท์กระป๋องด้วยกันได้ไหมที่นอร์มาไม่ได้ยินและฟังเขาไม่รู้เรื่องเพราะสิ่งนี้อาริสถึงได้กล้าบอกความรู้สึกที่เขามีให้กับเธอซึ่งเมื่อสิ้นเสียงของชายหนุ่มนอร์มาก็ได้ร้องไห้ออกมาอย่างเจ็บปวดพร้อมคำตอบที่พูดออกมาว่าวันนั้นเธอได้ยินสิ่งที่เขาพูดทุกอย่างแต่ด้วยความสับสนจึงได้แกล้งทำเป็นไม่ได้ยินจังหวะเดียวกันผีเสื้อตัวที่คล้ายกันกับตัวที่เคยเกาะไหล่อาริสก็ได้บินมาเกาะที่กระจกรถนอร์มาหยุดชะงักหยิบรูปโพลารอยด์ที่เคยถ่ายเอาไว้มาเทียบดูเธอประหลาดใจกับสิ่งที่เห็นราวกับว่าอาริสกำลังพยายามบอกลาเธออีกครั้งหญิงสาวลงมาจากรถเพื่อเดินตามผีเสื้อตัวนั้นที่กำลังบินไปทางเขตรอยต่อของสะพานท่ามกลางสายตาของทุกคนที่จ้องมองดูด้วยความประหลาดใจนอร์มาที่เห็นเช่นนั้นจึงได้พูดขึ้นมาว่าเธอสื่อได้ว่าอาริสกำลังจะบอกอะไรบางอย่างกับเธอก่อนที่จะหันเดินไปตามผีเสื้อต่อเสียงบรรยายของชายหนุ่มกลับมาพูดอีกครั้งว่านอร์มาถ้าฉันต่อสายตรงถึงพระเจ้าได้ฉันจะขอร้องให้ความรักของฉันเยียวยาเธอบางทีในอีกโลกคู่ขนานเธอกับฉันอาจจะได้อยู่ด้วยกันแต่ในที่แห่งนี้มันอาจจะเป็นไปไม่ได้อีกแล้วแต่อย่างน้อยฉันก็ดีใจที่ได้รู้จักและได้แอบรักเธอนอร์มาตอบรับว่าเธอกำลังรู้สึกว่าความรักของอาริสได้แผ่ขยายไปทั่วตัวและเมื่อหญิงสาวเดินข้ามเขตแดนไปได้แล้วนั้นผีเสื้อแสนสวยก็ได้บินมาเกาะที่แก้มของเธอนอร์มาหลับตาสัมผัสถึงอาริสที่กำลังจูบแก้มของเธออย่างอ่อนโยนเพื่อเป็นการบอกลาครั้งสุดท้ายเธอร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่เมื่อกลับมารู้ตัวอีกทีอาการแพ้รังสีแม่เหล็กที่เคยเป็นก็ได้หายไปราวกับปาฏิหาริย์พร้อมกับผีเสื้อที่โบยบินจากไปด้วยเช่นกันไม่นานทุกคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของอาริสก็ได้มาร่วมพิธีส่งชายหนุ่มผู้แสนดีกลับคืนสู่อ้อมกอดของพระผู้เป็นเจ้าด้วยความอาลัยโศกเศร้าเป็นอย่างมากไม่มีใครทำใจกับเรื่องนี้ได้โดยเฉพาะลีโอที่ยังคงอยู่ในอาการบาดเจ็บเขาเฝ้ามองดูนอร์มาด้วยสายตาเจ็บปวดไม่ต่างกันซึ่งไม่นานพิธีก็มาถึงในช่วงสุดท้าย
ทุกคนโยนกุหลาบลงหลุมฝังศพเพื่อเป็นการบอกลาม้าชายได้โยนขนมที่พวกเขาชอบกินด้วยกันใส่ลงไปทั้งน้ำตาเธอสูญเสียเพื่อนรักที่สุดในชีวิตยังไม่มีวันกลับทุกคนต่างใจแหกกับเรื่องที่เกิดขึ้นและหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้หนอม้าได้ตัดสินใจที่จะเริ่มก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งเธอเปิดเทปเสียงบันทึกของอาริสฟังวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกๆวันจนเวลาล่วงเลยผ่านไปที่ในตอนนี้หนอม้าได้กลายเป็นนักเรียนการบินสมดังใจขณะที่ต้องทำการฝึกบินเดี่ยวเป็นครั้งแรกหญิงสาวได้แนบรูปโพลารอยด์ของอาริสที่พกติดตัวอยู่เสมอแปะไว้ที่มุมบังแดดของนักบินด้วยท่าทางร่าเริงเขาคือแรงผลักดันที่ทำให้หนอม้าได้ทำในสิ่งที่รักถึงต่อให้มันเจ็บปวดแต่ก็สวยงามเหมือนกับคำกล่าวของอาริสที่ได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่ามันคุ้มค่าที่ได้แลกมาจากนั้นหนอม้าก็ทำการบังคับเครื่องบินออกทำตามความฝันของตัวเองเข้มแข็งและหนังของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ Celebrity Channel ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ